ไอติมมาแล้วจ้าติมมาแล้วจ้าไอศกรีมไผ่ทองนี่น้องๆหรือว่าผู้คนสมัยนี้ค่ะเขาจะนึกถึงว่าไอศกรีมไผ่ทองมันคือไอศกรีมที่โตมาด้วยกันไอศกรีมไผ่ทองมักจะอยู่ตามหน้าโรงเรียนแถวออฟฟิศพวกเราโตมากับไอศกรีมไผ่ทองที่จะมาเป็นเจ้าของกิจการตัวเองเนี่ยก็คือเป็นคนขายไอศกรีมคุณพ่อก็เอาไอศกรีมของคนอื่นไปขายลูกค้าก็บอกคุณพ่อว่าทำไมไอศกรีมอ่ะมันรสชาติไม่เสมอบางวันอร่อยบางวันไม่อร่อยคุณพ่อก็เลยไปบอกเฒ่าแก่ปรากฏว่าเฒ่าแก่เขาก็บอกว่าถ้ารื้อทำคิดว่ารื้อทำได้ดีกว่ารื้อไปทำเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อเริ่มมาทำสูตรไอศกรีมเองก่อนที่จะเป็นไผ่ทองค่ะสมัยก่อนเราจะเป็นไอศกรีมหมีบินคือเป็นหมีตัวใหญ่ๆที่บินได้เราต้องการให้เป็นมาตรฐานจากหมีบินก็ปรับเปลี่ยนชื่อสู่ไผ่ทองไอศกรีมซึ่งมันมาจากภาษาจีนที่แปลว่ากิมเต็กอะค่ะแปลว่าคุณธรรมดั่งทองรสชาติของไผ่ทองเสมอต้นเสมอปลายเราใช้วัตถุดิบชั้นดีในการผลิตไอศกรีมเราเริ่มต้นจากไอศกรีมกะทิค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของวานิลาโกโก้รสกาแฟจนปัจจุบันนะคะรสที่ล่าสุดของเราก็คือมิ้นช็อกชิพเย็นเยือกเลยค่ะด้วยการใส่ส่วนผสมต่างๆที่ทำให้กลายเป็นไอศกรีมเกิดขึ้นจนเหมือนไอศกรีมปัจจุบันนะคะประชาชนบอกว่าไอศกรีมไผ่ทองเนี่ยคือแรไอเทมต้องมีบุญถึงได้กินเพราะหนึ่งหายากค่ะตอนนี้นะคะเรามี Delivery ค่ะผ่านมอเตอร์ไซค์ส่งตรงถึงบ้านนะคะมี Call Center มีแอดไลน์เราก็ยังมีช่องทางโซเชียลอื่นๆอีกมากมายทุกคนสามารถ store ไอศกรีมไผ่ทองไว้ในตู้เย็นแล้วทานได้ค่ะรสชาติเดียวกันค่ะแต่ต้องตักเองเท่านั้นเองความประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองมากกว่าในมุมของพี่นะถ้าเกิดว่าเราสามารถหารายได้เราเลี้ยงคนในครอบครัวคนในครอบครัวมีความสุขนี่ถือว่าประสบความสำเร็จพี่ก็คงไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเป็นธุรกิจไอศกรีมที่รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่ตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าธุรกิจไผ่ทองมันสามารถสร้างงานและสร้างเงินให้กับคนจำนวนมากวันนี้คนขายไอศกรีมไผ่ทองเนี่ยทั่วประเทศมีเกิน 2,000 คนนะคะเงินที่มันหมุนเวียนในระบบมันไปถึงปากท้องของคนต่างจังหวัดของคนในครอบครัวคนขายไอติมเหล่านั้นพวกเขามีเงินเรียนหนังสือมีเงินทำนามีเงินปลูกบ้านซ่อมบ้านพี่ถือว่าเราประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งแล้วนะคะจากคนที่ไม่รู้หนังสือพ่อแม่พี่ก็เดินทางมาไกลมากแล้วล่ะค่ะ